สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว Canon CT30 Digital Timer นะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ข้างหลังก็จะมีแม่เหล็กแล้วก็มีขาตั้งสามารถตั้งได้นะครับฟังก์ชันก็มีเป็นนาฬิกาดิจิตอลธรรมดาแล้วก็นับขึ้นนับถอยหลังนะครับสามารถตั้งเวลานับถอยหลังได้ถึง9ชั่วโมง99นาที99วินาทีเดี๋ยวผมจะลองตั้งเวลานับถอยหลังให้ดูนะครับ2วินาทีพอถึงเวลามันก็จะดังแล้วก็กระพริบนะครับพอเรากด stop มันก็จะขึ้น2วินาทีที่เราเคยตั้งไว้โดยไม่ต้องมานั่งเซตใหม่ฟังก์ชันเวลานะครับวิธีตั้งเวลาคือกดตัวคล็อกค้างไว้นะครับแล้วก็คีย์เข้าไปได้เลยว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วพอครบ3หลักเมื่อไหร่มันก็จะเป็นเวลาให้เลยนะครับโดยไม่ต้องทำอะไรหลังจากนั้นเราก็สามารถเล่นฟังก์ชันได้ตามสะดวกข้างหลังปุ่มนี้มีเอาไว้ตั้ง AM PM หรือว่าแสดงเป็น24ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่ที่เราจะสะดวกนะครับในการถนัดในการมองนี่ก็คือ Canon CT30 ครับ